นับสนุนโดยติ่มซำเจ็ดดราก้อนเดลี่ไทยสวัสดีครับได้เวลามาเชื่อมโลกกับเอิร์ธเหมือนเดิมเช่นเคยครับนี่คือเวลาคาเฟ่ออนเอิร์ธครับที่ผ่านมาครับหลายๆคนก็บอกว่าเราพาไปสัมผัสกับชาติทั้งตะวันตกทั้งเอเชียเยอะแยะมากมายไม่ค่อยแวะเวียนมาถึงเรื่องราวของอาหารไทยจริงๆแล้วอาหารไทยครับก็มีหลากหลายเมนูให้พาไปสัมผัสกันเหมือนอย่างเมนูวันนี้ครับมั่นใจว่าทุกคนเกิดมาต้องเคยกินทุกบ้านเกิดมาต้องทำเป็นอย่างน้อยแม่ครัวในบ้านสักหนึ่งคนต้องตำน้ำพริกเป็นวันนี้เราก็เลยพามาเชื่อมโลกกับเมนูนี้ละครับน้ำพริกเห็นแบบนี้น้ำลายสอเลยใช่ไหมครับเป็นเมนูที่เรียกน้ำย่อยแล้วก็ตัวน้ำลายได้เป็นอย่างดีแต่ว่าก่อนที่จะเข้าครัวครับแล้วก็รวมถึงพาไปออนทัวร์กับร้านเด็ดๆในเมนูน้ำพริกนะครับทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักกันก่อนดีกว่าแล้วน้ำพริกมันเกิดขึ้นคู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจริงๆแล้วมันเป็นเมนูของคนไทยจริงหรือไม่หาคำตอบกันในออนสตอรี่ครับน้ำพริกเป็นอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้มที่ใช้ทานคู่กับผักครับและแน่นอนส่วนประกอบหลักที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพริกว่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนนิยมทานสัตว์น้ำก็เลยหาวิธีในการเพิ่มรสชาติอาหารรวมถึงอยากจะดับกลิ่นคาวต่างๆด้วยจะรับประทานน้ำพริกเครื่องจิ้มให้เป็นจริงๆต้องรู้ว่าน้ำพริกไหนจิ้มกับอะไรถึงจะแมทช์แล้วก็คู่กันดีครับแต่เดิมคนไทยสมัยก่อนเดินทางกันทีต้องใช้เวลาหลายต่อหลายวันก็เลยมีการคิดค้นแล้วก็คิดปรุงน้ำพริกแบบแห้งขึ้นทำให้สามารถเก็บได้นานเวลาจะทานก็นำมาคลุกกับข้าวแล้วก็เกิดเป็นเมนูน้ำพริกคลุกข้าวขึ้นน้ำพริกจัดเป็นเมนูของไทยครับที่มีความหลากหลายเมนูหนึ่งและแน่นอนครับมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นอย่างเช่นภาคใต้ครับจะเรียกน้ำพริกว่าน้ำชุบเอกลักษณ์ก็คือไม่ผสมน้ำมะนาวหรือว่าน้ำตาลลักษณะจะเป็นแบบแห้งๆถ้าใช้วิธีการผสมด้วยมือจะเรียกว่าน้ำชุบหยำหรือว่าน้ำชุบโจรถ้าผสมด้วยใช้วิธีการตำจะเรียกว่าน้ำชุบเยาะแต่ถ้าตำแล้วเอาไปผัดให้สุกจะเรียกว่าน้ำชุบผัดหรือว่าน้ำชุบคั่วเคี่ยวทางภาคเหนือครับเอกลักษณ์ก็คือเครื่องปรุงทุกอย่างเขาจะต้องนำไปย่างไฟหรือว่าเผาให้สุกก่อนเสมอปรุงรสด้วยเกลือเป็นหลักครับซึ่งถ้าเป็นน้ำพริกที่ใช้ข้าวเหนียวจิ้มกินก็มักจะนำน้ำพริกนั้นไปเผาจีหรือว่าหมกขี้เท่าร้อนให้สุกก่อนเพื่อให้มีรสชาติและก็มีความหอมมากยิ่งขึ้นน้ำพริกของภาคอีสานครับแน่นอนหลายๆคนก็จะคิดถึงน้ำพริกแจ่วซึ่งถือเป็นน้ำพริกพื้นฐานของคนอีสานเลยก็ว่าได้ส่วนผสมหลักก็คือปลาร้าผสมกับพริกใช้จิ้มทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์และต่อมาก็มีการพัฒนาต่อยอดให้มีการดับกลิ่นคาวโดยใส่หอมกระเทียมข่าตะไคร้เข้าไปแบบที่สองนั่นคือน้ำพริกที่เรียกว่าป่นเป็นน้ำพริกที่ประกอบไปด้วยพริกแห้งหอมแดงกระเทียมโขลกมาผสมกับปลาหรือว่าเห็ดหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆและแน่นอนถ้าเป็นเอกลักษณ์ของอีสานก็ต้องมีน้ำปลาร้าอย่างที่สามเรียกว่าซุปถือเป็นน้ำพริกที่พัฒนามาจากแจ่วครับโดยคำว่าซุปซึ่งหมายถึงจุ่มหรือว่าจิ้มมาจากการนำผักที่ใช้จิ้มแจ่วมาผสมลงในแจ่วหรือว่าเติมเข้าคั่วนั่นเองในส่วนภาคกลางครับน้ำพริกมักใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหัวหอมหรือว่าเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรงๆเพื่อใช้สำหรับจิ้มผักจิ้มแต่เดิมนิยมใช้สัตว์น้ำชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่ากุ้งเข้ามาเป็นส่วนผสมโดยน้ำพริกภาคกลางก็จะมีน้ำพริกลงเรือที่ถือเป็นน้ำพริกสูตรต้นตำรับชาววังแล้วก็ยังมีน้ำพริกกะปิน้ำพริกมะขามน้ำพริกปลาทูยังมีน้ำพริกอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าน้ำพริกเครื่องแกงส่วนผสมประกอบไปด้วยสมุนไพรหลากหลายอย่างครับเพื่อให้สะดวกเวลาทำอาหารประเภทแกงเพราะว่านอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาในการเตรียมอาหารแต่ละครั้งแล้วยังสามารถทำน้ำพริกเครื่องแกงครั้งละเยอะๆแล้วก็เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้ด้วยจะเห็นได้นะครับว่าเมนูน้ำพริกสามารถนำมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารจานเดียวได้อีกหลากหลายอย่างเช่นข้าวคลุกน้ำพริกข้าวผัดน้ำพริกหรือว่าแม้กระทั่งเอาก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้เข้าไปผัดกับน้ำพริกแล้วก็กลายเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นต่อมาในยุคปัจจุบันได้ครับว่าแล้วงั้นเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับช่วงหน้าพาเข้าครัวกันดีกว่าครับมีไอเดียน้ำพริกเด็ดๆมาฝากกันแล้วก็ย้ำเลยครับว่ามั่นใจเป็นน้ำพริกที่ต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับออนคิทเช่นครับสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลส
ลับมาเชื่อมโลกกันต่อกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเอิร์ธครับวันนี้เป็นเรื่องราวของน้ำพริกปกติเมนูน้ำพริกนะครับเป็นเมนูคู่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้ววิถีไทยโบราณก็จะปลูกแบบพืชผักสวนครัวเอาไว้นี่แหละครับและอยากจะทำอะไรไม่ว่าจะพริกมะนาวเขาก็เก็บเอาข้างบ้านวันนี้เราจะพามาดูสูตรน้ำพริกแบบต้นตำรับจริงๆเขาบอกว่าเป็นตำรับไทยแบบดั้งเดิมด้วยตอนนี้อยู่ที่ร้านซอสามสายแถวๆทองหล่อเอกมัยหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอร้านแบบไทยต้นตำรับซ่อนตัวอยู่เดี๋ยวพาเข้าไปดูสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่นี่ครับซึ่งร้านซอสามสายนะครับเป็นร้านอาหารไทยต้นตำรับดั้งเดิมจริงๆครับได้รับการถ่ายทอดสูตรมาจากรุ่นคุณแม่ต้องเรียกว่าเป็นรุ่นคุณยายในปัจจุบันเลยทีเดียวนั่นคือคุณยายจงจิตปลากระวงณ อยุธยาผู้มีฝีมือทำอาหารเป็นที่เลื่องลือและก็ยอมรับในเรื่องของรสชาติไทยแท้แต่โบราณใครที่มาที่นี่นะครับจะได้เห็นเมนูที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นแกงนอกครกแกงกุ้งเครื่องซอยแล้วก็รวมถึงน้ำพริกใบมะกรูดที่วันนี้จะมาเผยเคล็ดลับเนี่ยแหละครับและนี่แหละครับคือเมนูที่เราจะมาขอสูตรเด็ดเคล็ดลับจากแม่อ่อนนั่นเองสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นน้ำพริกใบมะกรูดใช่ค่ะกับหมูเปรี้ยวต้นมะกรูดอยู่เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตำรับไทยโบราณจริงๆพืชผักสวนครัวจะเด็ดได้อยู่ข้างๆบ้านเลยที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับคุณแม่คงไม่น่าจะเคยนะคะเพราะว่าเป็นของโบราณที่มันไม่ได้มีใครสักกี่คนที่จะรู้จักจะและยิ่งมันต้องกินคู่กันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวมันจะเมิร์จกันนะคะมันจะกลมกล่อมมันจะเข้ากันงั้นเดี๋ยวมาดูส่วนของน้ำพริกมะกรูดก่อนมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับก็คืออย่างที่บอกคือเราต้องเอาใบมะกรูดซึ่งใบมะกรูดเนี่ยแก่ก็ไม่ได้อ่อนก็ไม่ได้มันต้องเลือกที่มันเป็นแบบว่าคุณแม่ปลูกมันนานขนาดไหนแล้วว่าต้นต้นนี้ประมาณ50ปีมั้งไม่ค่อยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้ต้น50ปีแล้วก็เอาใบของมันมาเนี่ยหั่นฝอยละเอียดเนี่ยค่ะครับผมแล้วก็มีอันนี้น้ำปลาหน่อยนึงก็มีกะปิดีแล้วก็มีพริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าเนี่ยนะคะต้องเป็นพริกแก่มากพริกขี้ฟ้าแก่ก็มันก็จะเขียวปัดเลยนะคะแล้วก็จะมันแล้วก็จะเอาพริกไปย่างแค่เม็ดออกแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยกับกะปิเนี่ยห่อใบตองแล้วก็หมกคือปิ้งไฟเตาถ่านก็เอาใบมะกรูดที่หมกแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยฮะเขาหมกออกมาเป็นเนี่ยอ๋อนี่ไงหมกพร้อมกับกะปิหอมมากอ่ะเสร็จแล้วก็พริกขี้ฟ้าเนี่ยต้องเอาเม็ดออกค่ะแล้วก็ต้องเอาลอกเปลือกออกด้วยจะบอกความลับให้นะ คนสมัยใหม่ถ้าชอบทานเผ็ดก็ย่างพริกขี้หนูสีเขียวจินดาเติมแต่ห้ามีสีอื่นใช่ไหมเพราะด้วยคนมีสีอื่นเพราะมันจะต้องเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะแล้วก็ตำไปน้ำพริกเนี่ยปกติจะใส่มะนาวอะไรใช่ไหมคะแต่น้ำพริกใบมะกรูดไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะหมูเปรี้ยวคือคำตอบอันนี้คือได้ประมาณนึงตำไปเรื่อยๆออกมาแล้วเดี๋ยวจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าเมนูนี้ต้องกินคู่กับหมูเปรี้ยวใช่ค่ะอ่ะแล้วนี่จริงๆแล้วมันต้องใส่เวลาพอใส่สักพักคุณก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลานิดเดียวเองน้ำปลานิดเดียวเพื่อให้มันปรุงรสได้เพราะว่ากะปิมันเค็มอยู่แล้วนอกนั้นไม่มีน้ำตาลไม่มีมะนาวไม่มีอะไรเลยแต่ชอบที่คุณแม่แนะนำบอกว่าจริงๆแล้ววัตถุดิบมันต้องมีกะปิดีกะปิดีแตกต่างจากกะปิทั่วไปยังไงกะปิดีทำมาจากเคยที่เป็นตัวกุ้งเล็กๆนะคะเรียกเคยนั่นเป็นของแท้ไม่ปนแป้งไม่ปนอะไรแล้วก็ไม่ใส่สีไม่ใส่ขางกันบูดทีนี้หมูเปรี้ยวเนี่ยนะคะเราจะใช้หมูสันคอหรือว่าสันนอกก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเอามาหมักสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็พอค่ะน้ำหมักก็คือน้ำมะขามเปียกคำว่าเปรี้ยวนี่มาจากมะขามเปียกทำไมคุณแม่ตั้งชื่อร้านว่าซอสามสายอะครับก็เพราะเป็นคนเล่นซอสามสายจริงๆแอบจะบอกครับว่าคุณแม่เนี่ยนอกจากเป็นแม่ครัวต้นตำรับนะครับยังเป็นศิลปินจริงๆแล้วระดับชั้นครูขององค์การทีวีบ้านเราเลยตั้งแต่ช่องอะไรนะครับคุณแม่ช่องสีบางขุนพรหมคุณแม่ร้องเพลงด้วยไหมอะไปเรียนร้องเพลงที่เยอรมันค่ะเป็นเมโซโซปราโนนิดนึงได้ไหมนิดเดียวก็ได้ Edelweiss Edelweiss you look happy to meเล
และจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้เด็ดแค่เมนูนี้กระทงทองอาหารว่างก็กระทงทองไส้ทูน่ายำไส้ข้าวโพดนะคะแล้วก็มีข้าวตังหน้าตั้งของโบราณแล้วก็มีข้าวตังเมี่ยงลาวซึ่งแนะนำเลยมาถึงต้องทานเพราะเป็นเมี่ยงลาวที่แบบทำเองนะทำเองแล้วสะอาดแล้วก็อร่อยมากมัสมั่นเนื้อมัสมั่นที่เราทำเครื่องแกงเองนะคะมัสมั่นที่นี่เสิร์ฟคู่กับคู่กับไข่เค็มแล้วก็ผักดองเพราะว่าอะไรครับมันก็คือแต่ไม่ทำให้เลี่ยนไม่ทำให้อะไรมันจะมาตัดรสมันจะมาแบบทำให้กลมกล่อมแล้วก็น้ำพริกมีน้ำพริกลงเรือนะคะแล้วก็มีหล่นปูนิ่มครับแล้วก็มีน้ำพริกกุ้งนางแล้วก็มีน้ำพริกกุ้งเผาอะค่ะแล้วจริงในออเดิร์ฟที่มาเนี่ยตะกี้ยังมีนี่อีกอันนึงหากินยากสโรงกุ้งสโรงสมัยโบราณมันเป็นหมูสโรงนะที่มันจะเป็นก้อนๆนะมันตอนหลังนี่เราทำให้มันอัปเกรดหมูสโรงขึ้นมาหน่อยเป็นกุ้งแต่นี่แอบถามคุณแม่นิดนึงคุณแม่เปิดร้านอาหารไทยมาแล้วปกติแบบเมนูอาหารไทยต่างๆเนี่ยมันก็จะมียิ่งโดยเฉพาะน้ำพริกเนาะคราบพริกมีกลิ่นติดทั้งติดครกติดภาชนะมีบ้างไหมครับอ๋อแน่นอนเดี๋ยวผมมีผลิตภัณฑ์นี้มาฝากคุณแม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานสุดใหม่จากไลป้อนเอฟเป็นไลป้อนเอฟสูตรมะกรูดครับช่วยขจัดกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ขจัดคราบมันแล้วก็เศษอาหารได้สะอาดแล้วก็คุณแม่ไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ก็ฟองล้างออกง่ายและที่สำคัญถูกสุขอนามัยครับซึ่งจริงแล้วถ้าสมมติว่าหลายคนที่ดูอยู่แล้วแบบอยากสัมผัสเมนูต่างๆเนี่ยนะครับจริงซอสามสายเนี่ยไม่ต้องมากินที่นี่ก็ได้แบบจัดเลี้ยงไปเลยก็ได้เรามีแผนก delivery นะคะแล้วไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับคุณแม่เว็บไซต์ค่ะครับผมเว็บไซต์ซอสามสายงั้นคุณแม่เรียนเชิญดีกว่าถ้าเผื่อใครที่แบบอยากกินเมนูไทยแบบดั้งเดิมโบราณให้มาที่นี่อยู่ตรงไหนยังไงอย่างไรครับคุณแม่สุขุมวิทซอย61นะคะก็อยู่ระหว่างทองหล่อกับเอกมัยกันแล้วกันครับถ้าลงรถ BTS แล้วก็เดินมาประมาณ50เมตรทางปากซอยก็จะเห็นเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะคะเดินเข้ามาประมาณ100เมตรก็อยู่ขวามือร้านอาหารซอสามสายติดกับพาร์คเลนใครขับรถมาจอดรถที่พาร์คเลนได้แล้วเอาบัตรไปปั๊มได้เลยครับผมขอบคุณมากครับคุณแม่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำตาล KBS 2X ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัยและคนที่เราจะมาพูดคุยรายละเอียดครับก็คือณนีผู้จัดการของที่ร้านบ้านไอซ์นั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วบ้านไอซ์นี่ถ้านับตั้งแต่สาขาแรกวัดเสมียนนี่กี่ปีแล้วครับ25ปีแล้วค่ะแล้วก็มาต่อยอดที่นี่เนอะทองหล่อ4ปีแล้วก็ตอนนี้มีสาขาใหม่แล้วสยามพารากอนจริงๆแล้วบ้านไอซ์ที่ถือเป็นอาหารใต้แบบออริจินอลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไงที่มาที่ไปมาจากไหนเอ่ยคุณย่าเป็นคนใต้คนนครแล้วก็เกษียณมาแล้วแล้วก็พี่อีทเนี่ยค่ะเปิดบริษัทพี่คือคุณสุภสรเปิดบริษัทแล้วก็ตอนแรกก็ทำกันในกองถ่ายให้กองถ่ายทานนะฮะแล้วชั้นล่างของบริษัทเนี่ยจะว่างอยู่ก็เลยทำกันเล่นๆเล่นไปเล่นมากลายเป็นธุรกิจความเด็ดของเมนูโอ้โหหลากหลายมากเลยทีเดียวแต่วันนี้เราเชื่อมโลกมาด้วยน้ำพริกเดี๋ยววันนี้จะมีน้ำพริกอะไรบ้างครับพี่วันนี้มันมีน้ำพริกกุ้งเสียบกับน้ำพริกไข่ปูค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วที่นี่พิเศษยังไงพิเศษเหรอคะคือสั่งตรงมาจากใต้เลยใช้ของแบบเกรดเอเลยแล้วอย่างนึงคือน้ำพริกไข่ปูค่ะปูก็แบบทั้งใช่ใช่ใช่แล้วก็ไข่มาด้วยยังมีอะไรบ้างครับถ้ามาที่นี่มีหมูกะปิค่ะหมูกะปิพิเศษไงเอ่ยหมูกะปิที่นี่จะทำแบบรสเข้มข้นมากค่ะขั้นตอนทำก็หลายขั้นตอนเลยสังเกตได้อย่างนึงครับหมูกะปิที่นี่ปกติหมูกะปิที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเอากะปิไปละลายน้ำแล้วก็มาราดหมูเฉยๆแต่ที่นี่มันผัดจนเนียนเข้าเนื้อใช่ค่ะใช่ต้องเอาหมูไปลวนก่อนลวนก็ลวนแบบแห้งๆเลยนะคะไม่ใส่น้ำไม่เลยลวนจนน้ำมันออกมาแล้วแห้งแล้วถึงจะไปผัดกับกะปิอีกทีก็มีเมนูสำหรับคนที่ไม่ได้กินเผ็ดเหมือนกันเป็นอะไรจริงๆเรียกอะไรไข่พะโล้หรือว่าเรียกใช่ไข่พะโล้โบราณค่ะหมูพะโล้โบราณมันพิเศษยังไงกว่าไข่พะโล้พิเศษคือทั่วไปเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่จะมีหอมเครื่องเทศค่ะแล้วก็น้ำข้นๆไม่ใสแค่ตัวน้ำพอเนี่ยราดข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วที่นี่เลือกได้ด้วยใช่ไหมมีข้าวกล้องให้เลือกด้วยนี่มีค่ะมีข้าวกล้องให้เลือกด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีขนมจีนขนมจีนคุณย่าในสูตรนครเลยค่ะของคุณย่าทำเองรสจะเข้มข้นแล้วก็มีผักดองมีเครื่องเคียงมีอะไร
แกงเหลืองแกงเหลืองหน่อไม้ปลาสำลีค่ะแกงเหลืองจริงๆแล้วมันก็คือแกงส้มแต่ว่าเป็นแกงส้มภาคกลางแต่ว่าพอเป็นพริกแกงของทางใต้เนาะค่ะก็จะมีขมิ้นแต่ว่าก็จะเป็นแกงส้มทางใต้ที่รสชาติค่อนข้างจัดนิดนึงเนาะปลาทูทะเลใต้ก็คือปลาทูไปต้มซีอิ๊วแต่พิเศษที่ว่าที่นี่จะข้างล่างจะรองด้วยมะขามแล้วก็ข้ออ้อยแล้วมันจะทำให้ความหวานมันขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอออกมาจากอ้อยนะคะนั่นเป็นของคาวครับแล้วณปัจจุบันจริงๆเข้ามาที่นี่นะครับหลายคนก็ต้องมีการแชร์รูปลงด้วยสีชมพูหิมะชมพูหิมะชมพูเป็นเทรนด์ใหม่เลยแหละเพราะจริงๆเวลามากินอาหารที่แบบรสชาติจัดจ้านหลายคนก็อยากปิดท้ายด้วยความหวานเหมือนล้างปากปิดท้ายใช่ครับผมนะครับในแต่ละสาขาเวลาเปิดปิดเหมือนกันมั้ยอย่างพารากอนยกเว้นไวเพราะเปิดปิดตามห้างอยู่แล้วและอย่างที่สาขาทองหล่อมาได้กี่โมงถึงกี่โมงครับ11โมงถึง4ทุ่มครึ่งรวมถึงรายละเอียดต่างๆครับไปดูได้ที่ Facebook ครับแล้วก็รวมถึง IG Instagram นะครับนี่คือบ้านไอซ์รีสอร์ทนั่นเองนะครับวันนี้แทนคำขอบคุณครับจริงๆขออนุญาตขอบคุณไปถึงน้องไอซ์แล้วก็พี่ยีด้วยเลยนะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตน้ำตาล KBS ครับไว้สำหรับปรุงแต่งอาหารเมนูต่างๆร้อนก็ได้เย็นก็ได้หมายถึงว่าของคาวนะคาวหวานได้หมดเลยนะครับที่สำคัญฝากให้แบบนี้เพราะว่ามันบริสุทธิ์จากธรรมชาตินะครับขอบพระคุณมากครับเป็นไงคะคุณเอิร์ธสวัสดีค่ะกำลังเต็มปากเต็มคำเลยเอาเครื่องดื่มมาให้อันนี้น้ำอะไรเอ่ย Beyond Passion ค่ะอ๋อโอเคร้านนี้ครับแอบถามอันนี้เป็นเขาเรียกว่า The Jungle's Berry เป็นเบอร์รี่ต่างๆสารพัดเบอร์รี่รวมกันใช่ตั้งชื่อให้เก๋ๆวันนี้ที่เราแวะมาเยี่ยมเยียนค่ะเพราะเนื่องด้วยน้ำพริกมีหลายคนบอกว่าที่นี่เด็ดมากก็เลยต้องมาอันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งเผาใช่ไหมใช่น้ำพริกกุ้งเผาจะมีกุ้งเผาอยู่ในน้ำพริกด้วยแล้วก็เสิร์ฟกับกุ้งเผาด้วยนี่คือจริงๆมันเป็นสูตรโบราณหรือว่าไงเราก็เหมือนกับหาแนวคิดหาไอเดียแล้วเราก็สร้างมันขึ้นมาค่ะแต่ว่าเป็นคงความเป็นอาหารไทยอยู่แต่พอมันเป็นน้ำพริกที่ไม่ได้เผ็ดมากอะเนาะเพราะว่าใช้พริกจากที่ดูคือแบบใช้เครื่องที่มันเป็นพวกพริกเม็ดใหญ่อะมันก็เลยทำให้แบบรสชาติมันไม่ได้แบบเผ็ดร้อนมากใช่มันจะตำหยาบๆใช่ไหมคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยคณิฐาถ้าใครที่แบบคุ้นเคยที่มาก็จะรู้ว่าร้านนี้เนี่ยมีคอนเซปต์ดั้งเดิมคือเหมือนใน you are what you eat ใช่ไหมคือแบบเราก็ปลูกอะไรที่มันเป็นแบบจะใช้คำว่าออร์แกนิกเลยไหมออร์แกนิกมากที่สุดค่ะเกือบจะ 100% จริงๆแล้วก็พยายามจะเอาผักทั้งหลายแหล่เนี่ยมาใช้ในนี้ให้มากที่สุดค่ะชื่อฟาร์มโครงการบ้านพนาไลเป็นแปลงผักออร์แกนิกเอามาใช้ทานเองด้วยแล้วก็มาขายในร้านด้วยคณิฐาจริงๆเริ่มต้นมากี่ปียังไงแล้วครับ20กว่าปีแล้วค่ะสูตรดั้งเดิมจริงๆเริ่มต้นจากใครแต่คุณแม่ก่อนไหมหรือว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นครอบครัวที่ก็ทำอาหารทานกันเองค่ะเป็นชาวต่างจังหวัดเป็นคุณแม่มาจากราชบุรีก็จะทำกับข้าวทานกันเองในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เอาที่คุณยายเคยทำให้ทานเอามาทำกินซึ่งผมเดานะตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนทางอยุธยาด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าแบบดูในเมนูคือมีเพจนึงที่พูดถึงแล้วแบบกุ้งอยุธยาแล้วก็อะไรที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เป็นเมนูกุ้งอยุธยาใช่ไหมกุ้งอยุธยาผัดทรงเครื่องจะเป็นผัดเห็นจะเห็นว่ามีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็ผัดจะมีแปะก๋วยคล้ายๆผัดเม็ดมะม่วงแต่ว่าจะมีความเผ็ดนิดนึงงั้นพูดถึงแกงตัวนี้เลยดีกว่าอันนี้คือแกงคั่วเห็ดเผาะค่ะอันนี้จะมีใส่เป็นชะอมก็อันนี้เป็นเห็ดเผาะที่คัดมาอย่างดีเกรดดีอะค่ะกลับมาที่น้ำพริกอันนี้ดีกว่านี่คือโรงเรือใช่ไหมครับค่ะความพิเศษก็คือรสจะครบรสอะค่ะจะเห็นว่าอันนี้เสิร์ฟเนี่ยเราไม่ชื่อแค่น้ำพริกโรงเรือเราจะชื่อน้ำพริกโรงเรือปลาดุกฟูแล้วก็หมูหวานจะมีไข่เค็มโรยข้างหน้าด้วยแต่ว่าอันนี้ดูไม่น่าจะใช่เป็นอาหารไทยไหมอะเป็นอาหารที่อยู่ในร้านในเครือเราเองชื่อมูนกลาสเดอะโซเชียลบาร์ค่ะก็คือติดกันตรงนี้ป่ะใช่อยู่ตรงเนี้ยอือหือครับผมอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นแซลมอนเทริยากิสเต็กของเราเนี่ยจะว่าไปมันเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณว่ายูโรเปียนอินสไปร์คูซีน
อะไรเงี้ยเราทำแนวอาหารสไตล์ยุโรปแต่เราเอารสชาติแบบญี่ปุ่นมาผสมกับยุโรปด้วยแล้วมันก็จะได้รสชาติแบบเป็นอาหารใหม่เกิดขึ้นแล้วโฟกาเนี่ยล่ะครับอันนี้โฟกาเรียกว่าอันดาลูเซียนเป็นซอสทับทิมกับเสาวรสค่ะต้องเอามารวมกันอะทุกอย่างสีแดงกับสีเหลืองรวมกันแล้วก็ได้รสชาติใหม่ขึ้นมาซึ่งปกติตามธรรมเนียมอยู่แล้วเวลาเรากินของคาวปุ๊บเราก็อยากจะล้างปากในบริเวณเดียวกันนี่เราก็มีร้านขนมใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือThe Missing Piece สมมติคุณเข้ามาคุณจะเจอคำว่า The Missing Piece แล้วเอ๊ะทำไมมันมีขีดค่าคำว่า Missing ไปมันก็หมายถึงคุณถ้าคุณมาที่นี่คุณก็จะเจอ The Piece ของคุณที่มันหายไปพูดปุ๊บจริงๆเรียกว่ามาที่เดียวนี่ได้ครบเลยทีเดียวนะครับอาหารไทยดั้งเดิมหรือว่าจะทางแบบยุโรปมาก็ได้เหมือนกันขนมก็ได้แล้วถ้ามานี่มาได้ตรงไหนยังไงครับ อยู่ซอยสุขุมวิท53นะคะก็เข้าจากทางปากซอยมาจากถนนสุขุมวิทเนี่ยเข้ามาประมาณ100กว่าเมตรอะค่ะอยู่ทางซ้ายมือสังเกตง่ายๆจะมีลูกบอลลูนใหญ่ๆและแน่นอนครับทำธุรกิจร้านอาหารครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งหรือว่าขนมครับจานชามนี่ก็ต้องสะอาดไว้ก่อนวันนี้ก็เลยแทนคำขอบคุณครับมาให้เราแวะเวียนกันมาถึงที่นี่นะครับนี่เลยครับกิฟต์เซตจากไลป้อนเอฟครับไร้กินติดจานไร้สารตกค้างด้วยเอามาฝากให้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับร้านน้ำพริกยังมีหลากหลายครับอย่างร้านนี้เป็นน้ำพริกสไตล์เมืองเหนือนี่คือ10แสนนาร้านอยู่ที่ชั้น2ของ The Sense Community Mall ย่านปิ่นเกล้าครับเมนูน้ำพริกที่นี่ที่อยากให้ลองคือน้ำพริกข่ากับเห็ดนางฟ้าลวกจะเป็นน้ำพริกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะครับเพราะว่ามีกลิ่นหอมของข่าจะมีรสชาติจัดจ้านขึ้นครับถ้าสั่งแล้วก็กินคู่กับ3ชั้นทอดน้ำปลาหรือว่าประเภทหมูเค็มแห้งๆยิ่งมีข้าวเหนียวร้อนๆด้วยเรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวร้านนี้นอกจากน้ำพริกนะครับยังมีซ่าเนื้อแล้วก็ลาบเมืองด้วยส่วนอีกหนึ่งร้านครับนั่นคือบ้านน้ำพริกข้าวสวยครับเป็นต้นกำเนิดของโฮมเมดน้ำพริกตามแม่อีทน้ำพริกจันทบูรณ์เป็นน้ำพริกโฮมเมดผงพริกโรยข้าวสูตรคนไทยเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวนอกจากน้ำพริกนะครับที่นี่ยังมีข้าวหมูแดงราดน้ำพริกไข่ปูข้าวน้ำพริกกุ้งเสียบทะเลรวมราดน้ำพริกปูไข่ข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของที่นี่ก็คือเวลาสั่งกลับบ้านครับเราจะได้เมนูต่างๆห่อใบตองมัดด้วยเชือกกล้วยแบบโบราณถ้าอยากลองสัมผัสกับน้ำพริกร้านนี้ไปได้นะครับที่ตำบลขลุงจันทบุรีอยู่แถวๆเทศบาล5ครับกิจกรรมร่วมสนุกช่วงท้ายรายการครับเรามีบัตรกำนันจากร้านพอลมูลค่า 1,000 บาทนะครับสำหรับคนที่อยากร่วมสนุกครับเข้าไปออกไอเดียกันนิดนึงครับว่าถ้าพูดถึงเมนูน้ำพริกคุณนึกถึงน้ำพริกอะไรไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fanpage Cafe on Earth นะครับขอแสดงความดีกับผู้โชคดีนะครับที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ห้องอาหารเบนิฮาน่าเดอะเจแปนิสเท็กซ์เฮาส์มูลค่า 5,000 บาท1รางวัลโดยคุณผู้ชมสามารถเช็ครายชื่อได้อีก1ครั้งนะครับที่ Facebook Fanpage Cafe on Earth ครับและนั่นคือเรื่องราวของน้ำพริกนะครับที่พามาเชื่อมโลกกันในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะมีเมนูอะไรรอติดตามรวมถึงคุณผู้ชมก็สามารถบอกเล่าแล้วก็แนะนำกันได้นะครับว่าอยากให้หยิบเมนูไหนมาเชื่อมโลกมาบอกเล่าแล้วก็บอกถึงประวัติและก็ที่มานะครับร่วมสนุกกันได้ไม่ว่าจะเป็นทาง IG Instagram Facebook Fanpage แล้วก็รวมถึง Email Address ด้วยนะครับดูย้อนหลังได้ทั้งหมดครับไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องของสูตรสถานที่ต่างๆไปที่ amazinggrouptvthailand.com วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ